สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจบรายการยิ่งสักยิ่งแซบนะครับก็ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะฮะกับ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบอยู่กับผมกีกิรติเช่นเคยนะครับเจอกันเวลาเดิม 17:40 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวกีจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับสาวแบ๊วยาย่าอุรัสยาคนนี้ถูกติ่งมาว่าพูดไม่ชัดแต่เธอก็มีเหตุผลส่วนตัวของเธอนะครับด้วยสำเนียง Speak English สุดเป๊ะของนางเอกหน้าแบ๊วยาย่าอุรัสยาจนหลายคนชื่นชมแถมเจ้าตัวยังเคยติดอันดับ2ในหัวข้อดารากับการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในโพลมหาชน Thailand People's Chart มาแล้วซึ่งสาวยาย่ายอมรับนะคะว่าเพราะเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์ก็เลยได้ภาษามาเต็มๆแล้วก็ฝึกพูดตั้งแต่เด็กโดยสาวยาย่าบอกพร้อมสายตาอ่อนๆว่าไม่อยากจะพูดไทยไม่ชัดแต่การพูดภาษาอังกฤษมันไหลลื่นกว่าก็เท่านั้นเองค่ะภาษาอังกฤษจริงๆเป็นภาษาแม่ของหนูค่ะคือแบบหมายความว่าภาษาแรกที่เรียนแล้วก็เป็นภาษาที่เดียวที่ใช้ที่บ้านค่ะคือจริงๆภาษาไทยคือภาษาที่3ที่ใช้อันที่2คือนอร์เวย์ค่ะแล้วไทยคืออันที่3เพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรเป็นภาษาอังกฤษมันจะมาโดยธรรมชาติใช่ค่ะก็จะพูดง่ายสุดเลยภาษาอังกฤษหนูไม่ค่อยคิดเลยค่ะมันจะออกมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่คิดเยอะสุดคือภาษาไทยค่ะไม่ได้ดัดจริตนะคะมันคือธรรมชาติค่ะสาวยาย่ายังบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้ตนเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่3ได้มากขึ้นเนื่องจากที่บ้านมีการสลับพูดทั้งภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์และภาษาไทยเพื่อเข้าใจทุกภาษาแต่ทีนั้นเจ้าตัวก็อดว่าภาษาไทยยากไม่น้อยและถึงแม้เจ้าตัวจะเรียนรู้ทั้งคำสุภาพและคำหยาบคายแต่สาวยาย่าเผยว่าตนสามารถเลือกใช้คำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะไม่มีงงแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะฮะหนึ่งเป็นลูกครึ่งอย่างที่บอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่3ของเขานะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวยาย่าฝึกฝนการพูดภาษาไทยให้ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวแต่คนนี้ต้องเรียกว่าสาวหล่อแล้วกันนะฮะซีภูวรินทร์ถ้าจำกันได้เนี่ยผ่าตัดเต้านมทิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วเลยจะถามต่อว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองแบบ full option โดยการผ่าตัดแปลงเพศเลยหรือเปล่าครับจะเกิดมาเพศสภาพเป็นหญิงแต่หัวใจน่ะแมนเกินร้อยค่ะสาวหล่อซีภูวรินทร์ที่เปิดใจขณะมาอัดรายการยิ่งสักยิ่งแซบว่าแม้จะเคยผ่าตัดหน้าอกเมื่อ5ปีก่อนแต่ก็ไม่คิดจะผ่าตัดแปลงเพศเปลี่ยนอวัยวะที่แม่ให้มาตะเกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นชาย 100% เลยสักนิดโดยที่ผ่านมานะคะก็มีคนมาสอบถามตนเรื่องความคิดที่จะผ่าตัดแปลงเพศเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเป็นการพูดเล่นมากกว่าเพราะว่าคนถามเยอะใช่ครับก็ไม่คือเราอยากเป็นตัวเองมากกว่าสำหรับ CCC รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความอยากจะเป็นของแต่ละคนมากกว่าเคยศึกษาไหมคะว่าแบบจะต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้เคยครับถามหลายคนคือถามเพราะอยากรู้เราจะเก็บเป็นคือเราเป็นอย่างนี้คนก็จะถามเราเยอะแล้วก็พอคนทำแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะทำมาแล้วรักษาตัวนานไหมแล้วมันเป็นแบบไหนขอดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตลอดการทำอย่างนั้นซีว่ามันเป็นการตัดสินใจทั้งชีวิตเลยนะครับก็คือมันเลยทำให้ซีรู้สึกว่าเอ้ยซีเป็นแบบซีอย่างเงี้ยแหละดีแล้วเพราะว่าการทำสิ่งนั้นอ่ะเราต้องเอามดลูกออกเราต้องใช้คือมันต้องดูแลตัวเองไปทั้งชีวิตเลยส่วนสิ่งที่ตอนนี้ซีภูวรินทร์กำลังตั้งใจอยากทำมากๆคือการสร้างซิกแพคให้ตัวเองโดยเธอนั้นโฮมออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อมีกล้ามท้องอย่างที่หวังเอาไว้แถมยังบอกอีกว่าไม่เขินเลยสักนิดเวลาที่ต้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเพราะกลายเป็นความเคยชินไปซะแล้วล่ะค่ะหล่อจริงอะไรจริงคุณผู้ชมหล่อกว่าผู้ชายบางคนอีกอะยกนิ้วให้เลยนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มละกันคนนี้ก็เป็นหนึ่งหนุ่มที่ชอบออกกำลังกายนะครับสิงโตนำโชคก็ออกกำลังกายหุ่นเป๊ะแล้วก็มีคนติดต่อให้ไปถ่ายเซ็กซี่จนเป็นที่ฮือฮาล่าสุดมีคนติดต่อมาใหม่ให้ถ่ายวิวกว่าเดิมอีกครับฟีดแบ็กจากการถ่ายแบบโชว์ซิกแพคครั้งที่แล้วดีเวอร์ก็เลยทำให้นักร้องเสียงดีสิงโตนำโชคงานเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะไม่ใช่แค่งานร้องเพลงเท่านั้นนะคะเพราะงานถ่ายแบบกับพุงเขาชนรัวๆแต่แทนที่จะทำให้นักร้องพ่อลูก3แฮปปี้กลับทำให้เขาต้องเอามือกุมขมับเป็นเพราะแต่ละงานที่ติดต่อเข้ามานั้นไม่ถ่ายชุดว่ายน้ำก็ให้นุ่งแต่กางเกงชั้นในโพสท่าลองปกนะสิมีมาให้ถ่ายแบบวิวๆเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ถนัดเหมือนกันแบบนุ่งชุดชั้นในเลยอ๋อแบบว่ากางเกงว่ายน้ำชุดเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าติดต่อแบบแนวนี้ก็รู้สึกประหลาดใจก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนไทยเริ่มชอบของแปลกกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอน
นี้น่ะยังไม่ใช่แต่อนาคตก็ไม่แน่แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะเจ้าตัวขอโฟกัสที่งานซิงเกิลใหม่ Are You Okay Shed ที่เพิ่งจะปล่อยออกไปไม่นานก่อนค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะแต่เชื่อว่าถ้าคุณพ่อสิงโตตบปากรับคำถ่ายเซ็กซี่จริงๆสาวแท้สาวเทียมที่มีสเปคชอบหนุ่มคมเข้มมีคราวรับรองว่ากริสสลบอย่างแน่นอนนะฮะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของคนในวงการลูกทุ่งละกันถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนักร้องลูกทุ่งรุ่นหลังๆเนี่ยจะเน้นความเซ็กซี่มากกว่าเสียงร้องเราเลยจะไปถามสาวเหนือเสน่ห์อย่างเปาเปาวลีนะฮะว่าเธอเนี่ยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือเปล่าครับแม้ยุคหลังมานี้นะคะนักร้องลูกทุ่งรุ่นเล็กจะงัดเอาความเซ็กซี่มาแข่งขันกันมากมายแต่หนึ่งในนั้นไม่ใช่นักร้องสาวเลือดสุพรรณเปาเปาวลีอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้เห็นกระแสความเซ็กซี่มาแรงแล้วก็แข่งขันกันโป๊เพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ทางของเธอค่ะจึงไม่เคยคิดเดินตามรอยคนอื่นขอดังในแบบฉบับของตัวเองดีกว่าซึ่งที่ผ่านมาแฟนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ค่ะไม่มีอะไรเซ็กซี่ค่ะก็เป็นตัวของเราเราก็มาทางลูกทุ่งมาทางแนวที่เป็นใครเสียงใครเพลงคุณภาพค่ะยุคสมัยมันก็ผ่านพ้นไปเร็วมากๆนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีจุดยืนมีความเป็นตัวของตัวเองบางคนก็เหมาะกับลุคนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของเปาก็เป็นคนที่หลากหลายเหมือนกันแต่ก็มีผู้ใหญ่คอยดูว่าเราจะไปในทางไหนค่ะความนิยมยังดีกว่าไหมคะก็มันก็คนละเขาเรียกว่าคนละกลุ่มเป้าหมายค่ะอย่างเปาเองก็จะมีแม่มีน้องๆที่คอยให้กำลังใจอย่างเพลงออกมาก็จะมีแบบว่ากลุ่มที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆอะไรเงี้ยค่ะเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ดังแบบเปียงป้างเงี้ยค่ะอยากจะแบบว่าเน้นไปเซ็กซี่อะไรเงี้ยหรือว่าปรับตัวก็คงไม่ไหวค่ะส่วนตัวเปาเองเปาที่จริงบอกก็มีความหลากหลายมีความที่เปรี้ยวได้สนุกได้นะคะทะเลนต์ตลกอะไรงี้ก็แอบมีแบบว่าเซ็กซี่ตามวัยนิดๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าจนเกินไปอะไรส่วนเรื่องงานเพลงชุดที่3ของสาวเปานั้นนะคะตอนนี้นะคะเจ้าตัวกำลังเร่งเครื่องถ่ายทำมิวสิคโดแนวมิวสิคสตอรี่อยู่โดยได้ออสบัณฑิตทองดีนั่งแท่นกำกับให้ค่ะเป็นสาวเปาเปาวลีเหนือเสน่ห์คนนี้คนเดิมดีแล้วฮะน่ารักดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศครับเรามีความสำเร็จของหนังรถซิ่งภาคต่อมาฝากกันบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนนักถ่ายภาพมืออาชีพมือสมัครเล่นไม่จำกัดเพศอายุและวัยร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อคุ้งบางกระเจ้าความสุขพระราชทานชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ nagaten.tvถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่คนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพไม่ควรพลาดนะฮะเพราะว่าหนึ่งได้เป็นการฝึกฝีมือแล้วถ้าเกิดผลงานของคุณเนี่ยเข้าตากรรมการก็มีโอกาสได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.9entertain.tv ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เผลอแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสามารถกลับมาเจอกันใหม่กับ EX นะฮะวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 17:40 นาทีแต่คืนนี้เรามีนัดกันกับ9 Entertain Night Live เวลา 3:25 นาทีครับส่วนตอนนี้กีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ